ไปกันต่อกับกรณีของก่อนหน้านี้ท่านเสรีพิสุทธิ์เคยให้สัมภาษณ์กับ PPTV ของเรานะครับบอกว่าท่านถอนฟ้องนายกเศรษฐาจากกรณีที่ท่านนายกเนี่ยไปเสนอชื่อแต่งตั้งบิ๊กต่อเป็นผบ.ตร.ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้คำถามสำคัญต่อมาคือเอ๊ะการถอนฟ้องนายกที่ไปร้องกับปปช.แล้วเนี่ยมันทำได้ไหมคุณเฟิร์นใช่ไหมก็ต้องไปสอบถามเรื่องนี้กันปรากฏว่าทางด้านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.บอกนะครับว่าจริงๆก็สามารถทำได้แต่ตอนนี้กระบวนการมันเดินหน้าไปแล้วอ่ะต่อให้ถอนก็ไม่มีประโยชน์นะค่ะทางปปช.เองสามารถเดินเรื่องต่อไปได้นะครับเรื่องนี้คุณจักริจต้นเลิศผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พูดถึงคดีนี้นะครับบอกว่าตามข้อกฎหมายของปปช.เมื่อยื่นคำร้องแล้วก็สามารถถอนคำร้องภายหลังได้แต่ในข้อกฎหมายก็ระบุว่าจะไม่ตัดสิทธิ์คณะกรรมการปปช.ที่จะดำเนินการไต่สวนและตรวจสอบคำร้องต่อไปนั่นแปลว่าผู้ร้องเรียนจะถอนหรือไม่ถอนคำร้องคณะกรรมการปปช.ก็ยังมีอำนาจในการตรวจสอบได้อยู่ดีนะครับคุณจักริดบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถึงแม้คณะกรรมการปปช.จะยังมีอำนาจตรวจสอบได้หลังจากถอนคำร้องไปแล้วแต่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากเพราะผู้ร้องเรียนเนี่ยอาจไม่ให้ความร่วมมือถ้าหากว่าทางปปช.เรียกให้ข้อมูลนะครับแต่สำหรับคดีฟ้องมาตรา157ต่อท่านนายกเศรษฐาคุณจักริดบอกว่าตอนนี้รู้ว่าผ่านกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องมาเยอะแล้วนะครับก็เลยถือว่าไม่มีปัญหาในการตรวจสอบเดินหน้าต่อได้อีกทั้งก่อนหน้านี้เลขาธิการคณะกรรมการปปช.เคยให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าสำนวนคดีนี้ผ่านที่ประชุมโดยคณะกรรมการมีมติให้ตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับกฎหมายคือถอนได้แต่ไม่ตัดสิทธิ์คณะกรรมการปปช.นะครับแต่คราวนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดผู้ร้องเขาถอนคำร้องก่อนที่เขาจะมาให้การการดำเนินคดีของคณะกรรมการปปช.ก็อาจจะยุ่งยากขึ้นเพราะว่าผู้ร้องไม่ให้ความร่วมมือแต่คดีนี้ผมเข้าใจว่าคงมีการสอบปากคำหรือก็รวบรวมพยานหลักฐานอะไรมาเยอะแล้วเราก็ทำงานต่อไปครับมีการเรียกสอบพยานไปแล้วก็เท่ากับว่าตอนนี้กระบวนการในการสอบมันรันไปแล้วรันไปแล้วฮะรันไปแล้วรันไปจนถึงขนาดที่ท่านเลขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าสำนวนเคยเข้าไปแล้วครั้งนึงและคณะกรรมการปปช.ก็มีมติออกไปให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนประเด็นที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านบอกว่าพูดถึงเรื่องการวิ่งเต้นในปปช.เนี่ยนะฮะเรื่องนี้คุณจักริดตอบยังไงลองฟังดูนะครับท่านเสรีบอกว่าเดี๋ยวมาวิ่งด้านในปปช.อีกเนี่ยมันทำให้ความน่าเชื่อถือขององค์กรเรามันลดลงไหมคะครับก็อันนี้ก็เป็นคำกล่าวของบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการปปช.ว่าจะดำเนินการยังไงซึ่งเดี๋ยวก็ระยะเวลาก็จะเป็นการพิสูจน์เองว่าคณะกรรมการปปช.วินิจฉัยเรื่องนี้ยังไงตามพยานหลักฐานหรือไม่ครับถ้าฟังแบบนี้ก็เดินหน้าต่อนะคุณเฟิร์นใช่ก็ขึ้นอยู่กับปปช.แล้วว่าจะมีดุลยพินิจยังไงอาจจะตีตกไปก็ได้หรือถ้ามองว่ามีความผิดก็อาจจะนำไปสู่การชี้มูลหรือไม่ชี้มูลก็ได้นะคะแต่สุดท้ายเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กเองก็ร้องเหมือนกันนี่ใช่ไหม